สวัสดีครับทุกคนนี่ไปลื้อมาจากในรถเลยนะกับตัวนี้เลยN สูง 6X 2ชิ้นแนนจูตบมือสนุกยินดีด้วยกับทุกคนที่โรงเรียนปิดเทอมแล้วนะไม่รู้อ่ะไม่สนใจกูแก่แล้วครับผมป้าเขาให้ตัวนี้เป็นมาสเกตนะครับก็คือ1ต่อ100นี่ปั๊บเขาให้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับบันไดสปิริต2019 Made in Japan ดูประกอบแล้วจะเป็นยังไงมาเรามาเปิดกันดีกว่าว้าวอ้าว QC ป้ายราคามันอยู่ที่ประมาณ 2,550 บาทนะว้าวนี่เรามาดูดีกว่าชินเนนโจโหใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีหลายเพจเหมือนกันนี่อันนี้เป็นเพจใหญ่เลยนะสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำเงินนะที่เหลือจะเป็นโล่อันนี้ก็เป็นชุดข้อต่ออันนี้เป็นปืนกับเกราะอันนี้ก็เป็นเกราะนะครับกับเท้าอันนี้เป็นท่อข้อต่อแล้วก็พวกไอพ่นชุดเกราะกับโล่นะฮะแล้วก็ชุดเกราะแล้วก็ข้อต่อด้านในชุดเกราะครับผมปืนนะแล้วก็ข้อต่อแล้วก็ข้อต่อขาด้านในแขนแล้วก็เอ้ยชิ้นเนนจู 6S นะไอ้ MSN Narrative Version กี่แผงกี่แผงอะไรก็ว่ากันไปเหมือนมันจะบอกว่าตัวไหนไม่ได้ใช้แล้วเป็นสำรองด้วยนะครับผมประกอบมาแล้วเฮ้ยหน้าตาค่อนข้างโหดร้ายหน้าดูสวยงามมีวิธีประกอบไอ้แกะดีกว่าว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรมาดูว่ามีกี่แผงยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดแผ่นเยอะชิบหายชินเนนโจตัวนี้นะครับผมก็มีคนอยากให้ประกอบเหมือนกันแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะประกอบได้ก็เดี๋ยวลองดูครับผมว่าชินเนนโจตัวนี้จะใช้เวลาประกอบสักแค่ไหนแล้วก็มาดูจุดขยับของมันมาดูวัสดุของมันกับมาสเตอร์เกตแล้วก็มาให้ว่ามันควรได้กี่ดาวกับราคาของมันนะครับไปดูสปีดบิ้วกันเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาครับผมเชิญ Let's go Let's go
วนี้นะครับนี่เลย MSN06S2 ชิ้นนั้นจูสตินสไตล์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกนะอย่ามาดราม่านะนาราทีฟเวอร์ชันนะประกอบเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมตัวซิมเนนจูตัวนี้นะโคตรเท่มันก็มีพวกพาร์ทเนี่ยเหลือนะไม่ว่าเป็นพวกท่อพวกข้อต่อพวกอะไรเนี่ยเกือบประกอบได้เกือบทั้งตัวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีที่มันให้มาเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นสีเทาแล้วก็ด้านในเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลสีมันก็จะแตกต่างกันมันก็มีเผื่อมาให้ถือว่าคุ้มนะตัวนี้เท่ดีเหมือนกันมีสีเนี่ยแยกมาให้ตัวนี้โคตรเท่เลยคืออุปกรณ์เท้าเทอร์อะไรทุกอย่างที่เปลี่ยนสีได้มันให้มาอีก1ชุดเลยว้าคุ้มโคตรและดูปืนนี่โคตรใหญ่เลยบอกตรงโอ้ยแม่งใหญ่เกือบเท่าตัวเลยเป็นไงดูดิโอ้โหปืนอันเนี้ยมันถอดออกมาก็เป็นปืนเล็กแล้วก็เอาปืนอันเนี้ยกับไอ้บาซูก้าเนี่ยประกอบมาเป็นอันนี้นะฮะคือปืนเนี่ยมันมี2อันแล้วก็มีบีมเซเบอร์มาให้อีกคู่นึงเนี่ยปืนอันเนี้ยคือมันเป็น2อันประกอบเป็น1อันนะฮะเจ๋งๆโคตรๆนะบอกได้เลยว่าเปรี้ยวอีกแล้วครับท่านรายละเอียดตัวสติ๊กเกอร์อะไรตัวอันนี้นะผมถือว่าดีนะตัวนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาไม่ใช่ดีคอน้ำนะฮะสีเนี่ยมันอาจจะไม่ฉูดฉาดแต่ความโหดของหน้าของหุ่นของชุดเกาะของปืนของอะไรโคตรลงตัวใครอาจจะมองดูว่ามันเรียบๆผมบอกเลยโคตรสวยตัวนี้ความพิเศษของมันก็จะมีอีกตรงด้านหน้าอกกับมือเนี่ยมันจะมีลายมาให้เห็นไหมก็คือว่าตรงนี้มันก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะการประกอบของเราหรือการรีวิวของเราก็เพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยดูแล้วก็ว่าเฮ้ยราคามันประมาณเท่านี้แล้วก็รายละเอียดที่มีมาให้เนี่ยประกอบการตัดสินใจนะฮะทำมาให้ดูแล้วก็เสริมของในเรื่องเวอร์ชันของมันที่ว่าเฮ้ยมันถูกผลิตน้ำหนักตัวมันเป็นยังไงข้อมูลก็ทำมาให้ทุกคนได้ดูประกอบการตัดสินใจนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับเราทำมาให้ทุกคนได้ดูว่าซื้อมาแล้วประกอบเป็นยังไงคุ้มกับไม่คุ้มหรือควรซื้อไม่ควรซื้อโอเคเรามาดูถึงเทคนิคเชี่ยวของมันดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงเทคนิคเชี่ยวของตัวชินันจูนะครับผมตัวนี้คือจะเรียกว่าโปรโตไทป์โมบิลสูตรนะครับผมชื่อโมเดลของมันก็คือจะเป็น MSN06S-2 นะครับผมชื่อ Official ของมันจะเป็นชินเนนจูสเตนหรือสไตล์แล้วแต่คนจะเรียกความสูงของมันอยู่ที่ 22.6 เมตรครับผมน้ำหนักอยู่ที่ 23.1 ตันหรือฟูลเวทของมันน้ำหนักเต็มที่อยู่ที่ 54.2 ตันนะครับผมการกินกำลังไฟของมันอยู่ที่ 3,240 กิโลวัตต์นะครับผมแมทเทียลหรือวัสดุของตัวมันนะครับผมหรือชุดเกาะของมันคือกาลาเดียมอัลลอยนั่นเองนะครับผมโรงงานที่ผลิตคืออานาฮามอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมในปี0097 UC นะครับผมแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายที่0097 UC ผลิตมาแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับผมควบคุมการผลิตโดย Republic of Zeon ตัวนี้ใช้นักบินในการควบคุมนะครับอยู่ในคอกพิทอุปกรณ์ของมันก็คือมีบีมเซเบอร์2อันแล้วก็ปืน60มม.วอลคอนกันไฮบีมไรเฟิลแล้วก็เชดนะครับโล่แล้วก็มีบาซูก้ารวมมาเป็นปืนใหญ่ได้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับชินันจูจะอยู่ในหนังเรื่องโมบายสูตรกันดั้มนาราทีฟนะครับผมโอเคเทคนิคเชี่ยวเราก็ผ่านไปนะครับผมผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนะฮะต่อไปเรามาดูถึงเรื่องจุดขยับของมันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะสเกล1ต่อ100ตัวนี้นะครับมาดูที่ขาก่อนนะครับขยับนี่ขยับได้งอประมาณนี้นะครับเท้านะครับแยกเป็น2ชิ้นนะครับปลายขยับได้นะครับแล้วก็บิดแบบนี้ได้นะครับนี้นะครับผมขาตรงนี้นี่เปียวไม้ตรงไอพ่นนะครับปรับทรัสตรงนี้ได้นะครับทรงตัวในอวกาศนะครับสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เรามาดูกระโปรงกระโปรงด้านข้างกระโปรงด้านหน้านะครับขยับได้แยกชิ้นนะครับแล้วก็กระโปรงด้านหลังขยับแยกชิ้นได้นะครับเรามาดูถึงข้างหลังครับผมไอชุดไอพ่นท่อตรงนี้นะครับบิดได้นะครับบิดได้ตรงนี้นะครับแหนได้บิดได้นะครับแน่นหนาครับค่อนข้างแน่นหนาเอวเรามาดูถึงเอวบิดเอวแบบนี้ได้นะครับเอวบิดได้อย่างนี้นะครับผมแขนความแน่นของมันก็คือการรับน้ำหนักของปืนเนี่ยเห็นไหมฮะนะฮะนี่นะฮะอยู่เลยนะครับแขนงอได้นี้ฮะเห็นไหมฮะงอได้อย่างนี้เลยแขนสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้นะครับตรงนี้สามารถขยับได้นะครับ
ออกมาแบบนี้เลยนี่ปึ๊บแล้วก็พับออกมาเป็นแบบนี้นะครับมือก็มีให้มานะครับเรามาดูตรงนี้นะแขนตรงนี้มันบิดออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมนะครับจุดขยับของมันไหล่นะครับขยับได้เห็นไหมฮะสองข้างก็จะเหมือนกันนะครับมีโล่มาให้นะครับขยับแบบนี้ได้แล้วก็หมุนฮะแล้วการจัดท่าแอคชั่นก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับผมเจ๋งมากเอาโล่หลุดเลยชิบหายอ่ะโอเคนะฮะแล้วเราก็จะมีแบบมือมาให้แล้วก็มีตับสำหรับใส่บีมเซเบอร์มาให้เฟี้ยวบอกได้เลยว่าตัวนี้เท่จริงๆชินันจูตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยนะฮะก็เหมือนจะทำออกมาอีกเป็นเวอร์ชันหนึ่งก็คือว่าที่มีลายตรงที่หน้าอกกับข้อมือนะครับผมเรามาพูดถึงดาวของมันดีกว่าตัวนี้ว่ามันจะเป็นเช่นไรตัวนี้แคะแนนเต็ม5ดาวผมให้อยู่ที่ 4.5 ดาวครับผมถามว่าทำไมถึงให้ 4.5 ดาวแล้วคะแนนอีก 0.5 เนี่ยมันหายไปไหน 0.5 เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรครับคือในตัวของมันเนี่ยเพอร์เฟกต์สวยทุกอย่างนะครับผมแต่คือที่หายไป 0.5 ดาวเนี่ยก็โอเคในขณะตัวนี้คือมันไม่ได้เป็นเวอร์กาหรือไม่ได้เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้สุดความสวยยังไม่ได้ 100% อะไรสักเท่าไหร่สติกเกอร์ยังเป็นสติกเกอร์ธรรมดาอยู่เพราะว่า 4.5 ดาวกับราคาของมันเนี่ยผมว่าเหมาะสมกันแล้วสิ่งที่มันขาดหายไป 0.5 ดาวอย่างที่บอกไปคือออปชั่นไม่ได้เยอะมากแล้วก็ราคามันก็สมเหตุสมผลในอยู่ที่ 4.5 ดาวอย่าถามเยอะงงไปดีกว่านะคราวหน้าจะมาแกะกล่องตัวไหนนะครับผมก็รอให้ติดตามดูในวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดข้อมูลตัวไหนหรืออยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยคอมเมนต์ได้ตลอดแต่ดึกๆไม่ต้องคอมเมนต์มากคุณจะนอนนะฮะโอเควันนี้ไปก่อนครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมติดตามชมพรุ่งนี้เราจะทำตัวไหนมาให้ดูอย่าลืมติดตามนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีจ้า